รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ในอเมริกามีมิวสิกไดเรคเตอร์เป็นผู้หญิงแค่2คนเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประกาศมิวสิกไดเรคเตอร์หรือว่าผู้อำนวยเพลงผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่ของวง Atlanta Symphony Orchestra โดยคนที่ได้รับตำแหน่งนี้คือคุณนาตาลีชตุตส์มันคอนดักเตอร์ชาวฝรั่งเศส ที่เป็นผู้หญิงซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงคนที่2ที่ได้รับตำแหน่งมิวสิกไดเรคเตอร์ให้กับวงออเคสตราที่มีความสำคัญมากในสหรัฐอเมริกาต่อจากคนแรกคือมารินอัลสอบผู้โด่งดังเมื่อปี2007ซึ่งนาตาลีชตุตส์มันเนี่ยก็ได้ทำการแสดงเป็นครั้งแรกร่วมกับวง Atlanta Symphony Orchestra ในบทเพลง Tchaikovsky Symphony หมายเลข5เมื่อวันที่13และ14ตุลาคมปี2021ที่ผ่านมา